หนึ่งในร้อยของดอกไม้สดให้เสียงอ่านโดยสราวุฒชัยดีตอนที่24ในวันเวลาเดียวกันแต่ต่างชั่วโมงเมื่อพระอาทิตย์จวนจะลับเหลี่ยมโลกพระอัฏฐกดีวิชัยเพิ่งเลิกจากการเขียนบทละครเพื่อประโยชน์แห่งสมาคมสุภาพวิทยาการเก็บต้นร่างรวมไว้ในแฟ้มโดยเรียบร้อยจัดโต๊ะเขียนหนังสือให้เข้าระเบียบตามเดิมแล้วเขาจึงตรงเข้าหาถาดเครื่องว่างที่ตั้งอยู่บนโต๊ะ นานนักหนาจนเย็นชืดไปทุกอย่างพระอัฏฐคดีบริโภคสิ่งเหล่านั้นสิ่งละคำสองคำดื่มน้ำชาอันมีนมที่ผสมอยู่ด้วยลอยขึ้นเป็นฝ้าต่อจากนั้นเขาจัดแจงอาบน้ำแต่งตัวอย่างตั้งใจและให้เร็วเสร็จแล้วก็เที่ยวตามหาน้องสาวพบช้อยนั่งเล่นอยู่กับบุตรีที่ในสวนหลังเรือนแม่หนูเห็นลุงอยู่ในเครื่องแต่งตัวอย่างจะออกจากบ้านก็ลุกขึ้นวิ่งมาหาพร้อมกับร้องว่าหนูไปด้วย วิชัยย่นริมฝีปากขึ้นจดปริมปลายจมูกลากเสียงถามพลางอุ้มตัวหลานขึ้นต่ไปไหนไฟตะลุงเย็นแล้วเดี๋ยวหนูหิวข้าวหนูไม่อิวหนูตะไปตะลุงชอยลุกขึ้นจากที่นั่งเดินตรงมาตาเขม็งจับอยู่ที่ลูกสาววิชัยรู้ท่าจึงถอยหนีและเปลี่ยงตัวหลานให้ห่างมือน้องพลางพูดว่าไม่ต้องมายุ่ง ลุงกับหลานเขาจะตกลงกันเองไปหาเสื้อหาหมวกมาให้แกเถอะพาไปนั่งรถเสียประเดี๋ยวแล้วก็กลับมาส่งก็แล้วกันเออพี่ใหญ่ก็เป็นเสียอย่างนี้เสมอยายนิดถึงได้ใจเห็นลุงแต่งตัวเป็นต้องตามเมื่อกลางวันก็ไปส่งคุณยายทีหนึ่งแล้วเด็กน้อยใช้สายตาอันใสแจ๋วจ้องหน้าลุงประดุจจะคอยฟังคำตัดสินพระอัตถคดีไม่ปรารถนาจะโต้เถียงกับน้อง อุ้มหลานตรงไปที่เรือนจัดแจงหาหมวกหาเสื้อให้เสร็จแล้วลุงกับหลานก็ขึ้นรถไปด้วยกันประมาณครึ่งชั่วโมงลุงกับหลานก็กลับมาช้อยผู้ซึ่งนั่งคอยลูกอยู่บนสนามหน้าเรือนลุกขึ้นไปรับนูนิดลุกขึ้นยืนหัวรอดแฉ่งอยู่บนรถหอบของพรุงพรังทั้งตุ๊กตาขนมปังและช็อกโกแลตสีหน้าแสดงความลิงโลดของเด็กทำให้ช้อยอดเสียซึ่งความพลอยชื่นชมด้วยไม่ได้ ถึงกระนั้นหล่อนก็สายหน้าพูดออดๆตายพี่ใหญ่ไปจ่ายอะไรมาเป็นกองสองกองอย่างนี้ไม่ไหวจริงดูยายหนูช็อกโกแลตที่น้านงให้มายังไม่ได้เปิดเลยไปกวนลุงให้ซื้ออีกแล้วหนูนิดหาใฝ่ใจในคำพูดของแม่ไม่จับนุ่นชูนี่และส่งเสียงอวดออกเจ้าแจ้วิชัยยิ้มแป้นมองดูหลานโดยไม่พูดว่ากระไรต่อเมื่อสุดเสียงแม่หนูแล้วเขาจึงถามชอยว่า น้านงให้อะไรมาเมื่อไรให้ช็อกโกแลตมาหนึ่งหีบกับหนึ่งกระป๋องฝากดิชันมาเมื่อคืนนี้แล้วแกสั่งว่าเหมาะเหมาะดินฟ้าอากาศปลอดโปรง่งขอให้ดิฉันกับพี่ใหญ่พาหนูนิดไปที่บ้านแกบ้างต่อพลางช้อยช่วยรับของจากมือหนูนิดพลางวิชัยพูดว่าแกสั่งมาเหมือนกันว่าให้พาช้อยกับยายหนูไปหาแกเมื่อพี่จะกลับยังตามํำชับว่าอย่าลืม แล้วบอกอย่างขึงขังว่ามีเรื่องอยากจะถามและอยากจะพูดกับพี่อีกไม่รู้ว่าเรื่องอะไรของแกช้อยอ้าแขนรับตัวหนูนิดแม่หนูก็ทำท่าจะปล่อยตัวให้ตกอยู่ในอ้อมแขนมารดาแต่ครั้นแล้วกลับหมุนตัวและโผลเข้ากอดคอวิชัยช้อยหน้าขึงด้วยสำคัญว่าลูกจะแผลงฤทธิ์ไม่ยอมจากลุงพอพี่ชายของหล่อนหัวเราะและพูดว่าเอ๊ยยายนิดมีวิธีจูบแบบใหม่ไปเอาอย่างใครที่ไหนมา แกเอาปากจูบเนหนูนิดเอียงคอข้างซ้ายทีหนึ่งข้างขวาทีหนึ่งและตอบเสียงแจ๋วจูบอย่างน่านงทั้งแม่ทั้งลุงพากันหัวเราะเมื่อหนูนิดลงจากรถแล้ววิชัยจึงบอกแกน้องว่าถึงเวลากินข้าวไม่ต้องรอพี่ถึงไม่สั่งก็ไม่รอน้องสาวตอบพลางยิ้มวันไหนคุณแม่ไม่รับประทานข้าวบ้านก็ออกจะทายล่วงหน้าได้ว่าพี่ใหญ่ไม่รับประทานเหมือนกัน พี่จะไปบ้านหลวงธุรกิจวิชัยชี้แจงมีธุระเรื่องสมาคมบางทีจะต้องพูดกันนานเพราะฉะนั้นเชื่อว่าเขาคงชวนกินข้าวพี่เลี้ยงพาตัวหนูนิดไปพ้นแล้วแต่ช้อยยังไม่ถอยห่างจากรถสีหน้าแสดงความยุ่งยากและลังเลใจในที่สุดหล่อนจึงเอ่ยขึ้นที่ฉันอยากจะพูดอะไรกับพี่ใหญ่สักหน่อยอยากพูดมานานแล้วแต่ยังหาช่องทางไม่ได้ ก็เลยเรื่อยๆมาจนกระทั่งถึงเมื่อคืนนี้มีเรื่องมากระทบจึงคิดว่าต้องพูดให้เร็วที่สุดมิฉะนั้นจะไม่ทันการอะไรกันวิชัยถามสนเทในอาร,รัมพคถาที่น้องกล่าวโดยยืดยาวอยากจะพูดเรื่องแม่จันทรนมีคนเขาสงสัยว่าพี่ใหญ่รักเด็กคนนั้นใครใครเป็นคนสงสัยก่อนไม่ทราบแต่พี่ช่วงเป็นคนเล่าให้ดิฉันฟังเล่าว่ายังไง เล่าว,ว่าพี่ใหญ่ไปที่บ้านคุณอุไรเสมอและท่าทางมีพิรุษว่ารักจันทรนแล้วเขาว่าอะไรอีกพี่ช่วงไม่ได้ว่าอะไรเขาไม่เห็นผิดร้ายที่ตรงไหนและเขาไม่เชื่อเสดวจซ้ำว่าพี่ใหญ่รักจริงแต่คนที่พูดกับพี่ช่วงนั่นแหละเขาวิตกไปว่าพี่ใหญ่จะถูกแย่งใครหล่ะจะเป็นคนแย่งเขาว่าน้องของพี่ใหญ่เองตาชัดน่ะหรือกระแสะเสียงวิชัยแสดงความขันมากกว่าความเชื่อ น้องของพี่ก็มีอยู่แต่ตาชัดคนเดียวก็ตาชัดนั่นแหละค่ะคนที่เขาพูดเขารู้มาว่าตาชัดไปที่บ้านนั่นบ่อยกว่าพี่ใหญ่เสียอีกและฉลาดหาช่องเข้าใกล้จันทรนได้มากกว่าพี่ใหญ่วิชัยหัวราอดด้วยเสียงอันดังเวนเวนของตาชัดเขาว่านี่แหละค่าที right ่แกเป็นพ่อรูปทองตัวแกใครๆก็อยากได้ถึงได้มีเรื่องต่างๆเอ๊ะเรื่องนี้ไม่ได้ออกจากปากคนในบ้านจันทรนนะคะ คนอื่นเขาเห็นแลวเขาวิตกไปเองถูกแล้วคนอื่นนะสิเขาอยากได้ตาชัดเขาถึงได้คอยระแวงสงสัยว่าเรื่องนี้ต้องออกมาจากบ้านคุณหญิงมะย,ยมช้อยเกือบจะระงับปากไว้ไม่ได้ในอันที่จะบอกว่าหลวงสักรณชิตคือตัวผู้สงสัยแต่เมื่อช่วงได้สั่งห้ามไว้เป็นเด็ดขาดเพราะสามีของช่วงเกรงผู้เป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่เมียจะตำหนิได้ว่า ตนยุ่งยากในกิจอันใช่โครงการของตนดังนั้นช้อยจึงพูดแต่เพียงว่าคุณหญิงไม่ยอมแกจะมารู้เรื่องที่พี่ใหญ่กับตาชัดไปบ้านไหนไบ่อยๆได้อย่างไรอย่าไปพาโลแกเลยค่ะบาปเปล่าๆวิชัยทําสีหน้าไม่แยแสแล้วว่าถูกแล้วไม่ควรจะพาโลใครและไม่ควรจะอยากรู้ว่าใครเป็นคนซอกแซกพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเพราะไม่มีอะไรที่จะเหลวแหลกยิ่งไปกว่า นิสัยและความเป็นอยู่ของเด็กสองคนนี้ขัดกันมากนักคนอย่างตาชัดจะรักผู้หญิงชึ่งเชื่องซึมซึมอย่างจันทรนมันเป็นไปไม่ได้อย่างเอกพูดกันไปพูดกันมาจะทําให้ร้อนถึงเด็กเปล่าๆถ้าพี่ใหญ่ไม่เชื่อแน่อย่างนั้นก็ดีแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราควรคิดไว้บ้างเพราะฉะนั้นฉันจึงเล่าให้ฟังความจริงพี่ใหญ่ก็ได้ทําอะไรอะไรให้ตาชัดมามากแล้วถึงกับไม่มีจํานำให้เขา ยยช่วงคงเอาอะไรมาเล่าอีกเยอะแยะสิวิชัยขัดขึ้นทันทีน้ำเสียงส่อความไม่พอใจหลวงศักนี่มันปากบอลพอใช้อออไปว่าเขาปากบอลเขาผัวเมียกันนี่คะเงินขาดไปจากแบงค์ตั้งหนึ่งพกว่าเมียเขาจะไม่ถามผัวหรือแต่ดิฉันพูดนี่พี่ใหญ่อย่าหาว่ากระนั้นกระนี้เพราะจะหวงสมบัติกันไว้ให้ลูกของตัวไม่มีเลยดิฉันสาบานได้ ดิฉันพูดลำเลิกเตือนสติไว้เพราะกลัวไปว่าเมื่อได้ให้อะไรๆจนหมดแล้วในที่สุดจะถึงคราวที่พี่ใหญ่จะต้องยกคู่รักให้เขาเสียอีกเห็นพี่ชายไม่ได้ตอบแต่ทำหน้าอย่างที่จะอธิบายให้ถูกต้องได้โดยยากชอยจึงถอยห่างจากรถและพูดว่าดิฉันพูดจบเรื่องแล้วจะไปไหนก็เชิญเถอะค่ะวิชัยขยับตัวให้ตรงพวงมาลัยแล้วก็ออกรถไป ในระหว่างทางเป็นธรรมดาที่วิชัยจะได้หวนคิดถึงคำพูดของน้องหญิงแต่เขาคิดด้วยใจผ่องแผ้วปราศจากคติและวิหิงสาข้อระแวงของช้อยไม่ทําให้เขาสะดุ้งสะเทือนอย่างใดดังที่เขาได้แสดงความเชื่อมั่นแก่ช้อยแล้วเมื่อคืนนี้ยิ่งกว่าคืนใดๆหมดวิชัยปรงใจอย่างแน่วแน่ว่าเขาเห็นด้วยกับการเลือกของน้องชายดูทั้งรูปดูทั้งท่วงทีกิริยา ดูทั้งแนวความคิดความเห็นที่เขาทั้งคู่ได้รับการศึกษาชัดกับอนคงช่างเหมาะสมกันราวกับเขาเกิดมาสำหรับกันชัดจะต้องเป็นคนวิตตฐานสักปานไหนถ้าเขาปล่อยให้อนคงหลุดจากมือไปเสียเพราะความผิดของตัวเองภายหลังที่ได้สนิทชิดเชื้อกับหล่อนมานานเท่าที่เป็นอยู่แล้วในปัจจุบันนี้รวมหัวข้อต่างๆดังกล่าวแล้วก็มีความเชื่ออย่างใหม่เกิดขึ้นแก่วิชัยอย่างหนึ่งคือ หญิงที่บุคคลทั่วไปลงความเห็นต้องกันว่าเปรี้ยวไม่จําเป็นที่จะต้องไร้เสียทีเดียวเรื่องความดีเพราะเหตุดังนั้นหญิงเปรี้ยวจึงอาจจะเป็นได้ทั้งหญิงสาวที่น่ารักภรยาที่มั่นในหน้าที่มารดาที่เป็นพรมของบุตรและสะพ้ายที่ไม่เหยียบย่ำญาติของสามีถ้าแม้ว่าเจ้าหล่อนจะเปรี้ยวโดยรู้ตัวและยึดหลักธรรมแม้เพียงบางข้อไว้ประจำใจ ไม่สักแต่ว่าหลับตาทําตามอย่างเขาอื่นเยี่ยงหญิงโฉดที่ได้รับการศึกษาอบรมชนิดครึ่งครึ่งกลางๆพระอัฏฐกดีลงจากรถที่บ้านหลวงธุรกิจเห็นเด็กวิ่งเล่นอยู่บนสนามหน้าตึกเป็นฝูงใหญ่เด็กคนหนึ่งที่วิชัยเคยเห็นบ่อยๆจนจาได้วิ่งมาคุกเข่าตรงหน้าเขาและรายงานว่าท่านไม่อยู่เจ้าขาไปศพคุณพระอะไรไม่ทราบคุณหญิงก็ไปด้วย วิชัยมีกิริยาลังเลเล็กน้อยในที่สุดจึงถามว่าคุณเล็กล่ะไปด้วยหรือเปล่าเปล่าค่ะคุณเล็กเดินไปทางโน้นดิฉันไปตามให้นะคะวิชัยยังไม่ทันได้ตกลงใจเด็กผู้อาสาก็ลุกแล่นไปจากเขาเสีแล้วถือวิสาสะเพราะเหตุเจ้าของบ้านเคยต้อนรับตนในฐานคุ้นเคยและเจนกับบ้านเกือบจะเข้าทุกซอกทุกมุมวิชัยจึงไม่สละเวลายืนคอย ปราศแต่บุตรหญิงชายของเจ้าของบ้านที่โลดเต้นอยู่บนสนามแล้วเขาออกเดินไปช้าๆไปตามที่เด็กวิ่งนำไปบ้านใหม่ของหลวงธุรกิจนี้ใหม่แต่ตัวตึกส่วนเนื้อที่เป็นที่เก่าแก่ของตระกูลจึงมีสภาวะแสดงถึงการได้รับความบำรุงตกแต่งอันดีต้นไม้ทั้งใหญ่ทั้งน้อยทั้งไม้ดอกผลไม้ใบปลูกอยู่มากหลายนั่นกุหลาบน้นสายหยุดนี่ทับทิมนั่นเฟิร แต่ละต้นแตกใบแตกกิ่งแตกดอกงดงามสดชื่นและดูสลับสล่างวิชัยเดินพลางชมพลางมีใจอิ่มเอิบตามธรรมดาของคนผู้จะได้เข้าใกล้สิ่งที่เป็นยอดปรารถนาแห่งใจซุ้มราตรีตั้งเด่นอยู่ตรงหน้าวิชัยกำลังจะเลี้ยวหลีกไม้ซุ้มนี้ก็เห็นหนุ่มสาวคู่หนึ่งปรากฏตัวขึ้นในที่ใกล้เข้าจูงมือกันบ่ายหน้ามาทางวิชัยในอาการเดินใกล้วิ่ง และก่อนที่วิชัยจะรู้ตัวว่าสิ่งใดมาอย่างไรไปอย่างไรเขาผู้ชายได้คว้ามือวิชัยไว้ทั้งสองข้างแต่เขาผู้หญิงยืนบังหลังเขาผู้ชายอยู่พี่ใหญ่มาพอดีราวกับเทวดาดนใจใายร้อยตรีชัดพูดเร็วแทบว่าจะไม่หายใจความตื่นเต้นปรากฏอยู่ในสีหน้าและแววตาเราสองคนกำลังต้องการที่พึ่งอย่างเร็วที่สุดเรารักกันเราตกลงกันแล้วพี่ใหญ่ต้องช่วยจัดการให้ผม จันทรนมีเรื่องกลัวหลายร้อยอย่างผมรับรองเท่าไรแกก็ไม่เชื่อต้องให้พี่ใหญ่ช่วยรับรองอีกคนหนึ่งถึงแม้อสุนีบาทจะได้ฟาดเปรียงลงมาตรงหน้าจะไม่ทําให้วิชัยจังงังไปได้ถึงเพียงนี้ในเวลานั้นดูเหมือนว่าโลกกำลังหมุนติวฟ้าถล่มตึกรามบ้านช่องพังทลายลงทับกันต้นไม้ใหญ่น้อยถอนรากจากดินพุ่งโคนขึ้นชี้ฟ้าวิชัยยืนตัวแข็ง มองดูผู้ที่อยู่ตรงหน้าก็เห็นร่างของเขาได้แต่เพียงรางๆลมขึ้นหูดังวึงๆฟังเสียงใดๆก็ไม่ได้สับคำพูดสามคำกล้องอยู่ในสมองเรารักกันเรารักกันรู้สึกคล้ายกับว่าเป็นค้อนเหล็กขนาดหนักตีซ้ายย้ายขวาซ้ำซากอยู่ในขมอมแทบว่าจะทำให้ศีรษะแยกแยะออกในบัดนั้นแต่มนุษย์ใดมีมโน อันเคยแก่การอบรมฝึกฝนให้อยู่ในธรรมมนุษย์นั้นจะมีสันดานเป็นสองในร่างร่างเดียวสันดานหนึ่งเกิดพร้อมกับร่างกายมีอันเป็นตามธรรมชาติมักจะจุดคร่ามโนไปในทางต่ำอีกสันดานหนึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับความรู้จักผิดชอบของมนุษย์ย่อมชักนำมโนไปในทางสูงเมื่อมโนถูกนิฐารมกระทบทำให้สะดุ้งหวั่นไหวสันดานทั้งสองจะเข้ากระนาบข้าง สันดานเดิมรบเร้าชี้ช่องให้ทำตามอคติสีสันดานใหม่กระซิบเตือนให้ทรงอยู่ในความเที่ยงตรงและสติสัมปชัญญะเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่ผู้ประพฤติธรรมเมื่อวิชัยดวงมโนถูกอนิถารมกระทบจนสันสะเทือนส่วนเซไปทำให้เขาลืมตัวอยู่ชั่วขณะครั้นได้สติคือความระลึกได้เกิดสติสัมปชัญญะคือความรู้ตัวกรรมทั้งสองนี้พร้อมกับเตือนใจ สันดานใหม่เป็นฝ่ายรุกสันดานเดิมตั้งต้นถอยวิชัยจึงเขย่ามือน้องและพูดด้วยเสียงคล้ายละเมออะไรกันพูดให้ช้าๆหน่อยฟังไม่รู้เรื่องเลยพี่ใหญ่ท่าจะไม่สบายชัดกล่าวเพ่งมองดูพี่ชายเต็มตาหน้าซีดดเขียวเลยโรคเส้นประสาทกำเริบอีกกระมังสันดานเดิมบอกให้กระชากมือจากชัดสันดานใหม่เตือนให้ระงับไว วิชัยขบฟันตาคุนแต่มือยังคงจับมือน้องอยู่เขาพูดเสียงเกือบเป็นกระโชกมันไม่ใช่เวลาที่จะมายุ่งกับไอ้เส้นประสาทหรืออะไรบ้าๆเหล่านี้เลยพูดเรื่องแกต่อไปสิชัดถอนมือจากพี่ชายหันไปจับมือจันทร์รั้งให้มายืนคู่กับตนแล้วจึงว่าเรื่องเกิดจากเมื่อคืนนี้การที่จันทร์ไปกับผมนั้นคุณอุไรไม่พอใจแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรมาก เป็นแต่ถามจันทรว่าจันทรกับผมน่าชอบพอกันแค่ไหนพูดง่ายๆว่าเรารักกันหรือเปล่าถ้ารักผมควรจัดการให้ถูกตามประเพณีแทนที่จะพาจันทรไปควงเล่นตามใจแต่ถ้าไม่ได้รักกันการติดต่อระหว่างผมกับจันทรเวลานี้เป็นการน่าเกลียดไปแล้วต่อไปจันทรจะสนิทสนมกับผมอย่างแต่ก่อนไม่ได้พระอัฏฐกดีเหลือบตาจากที่ต่ำมองดูหน้าหญิงสาว ศบดวงตาคู่ที่ตนเคยเพ่งด้วยความพิศวาสให้ร้อนในอกดังจะพองพุขึ้นในบัดนั้นทนดูต่อไปไม่ได้จึงมองเลยไปเสียทางอื่นชัดพูดต่อไปผมมาถึงก่อนพี่ใหญ่ราวสักชั่วโมงหนึ่งเมื่อมาถึงจันทร์ไม่ยอมให้พบต้องใช้ไม้โกโหกหลอกว่ามีธุระของหลวงธุรกิจพี่ใหญ่ใช้มาแกจึงลงมาหาพูดกันไปพูดกันมาเป็นนานถึงได้ความจริง ตกลงว่าเราต่างคนต่างรักกันเดี๋ยวนี้จันทร์เล่าว่าอุไรพูดถึงลูกสาวคุณหญิงไม่ยอมด้วยแกกลัวจะเกิดขัดข้องทางคุณแม่ผมบอกกับแกว่าผมมีพี่ใหญ่เป็นที่พึ่งเรื่องทางคุณแม่ไม่ต้องเอามาเป็นกังวลถ้าพี่ใหญ่เห็นดีคุณแม่คงไม่ขัดเพราะเคยมีตัวอย่างมาแล้วเมื่อคราวพี่ช่วงกับพี่ช้อยแกจะให้พี่ทำอะไรพระอัฏฐคดีถามเสียงต่ำสุด แม้กระนั้นยังรู้สึกว่าเสียงของตนสั่นเครือชัดหัวเราะแล้วว่าผมเองก็ไม่รู้รู้แต่ว่าพี่ใหญ่จะช่วยผมได้เมื่อเด็กมาบอกว่าพี่ใหญ่มาผมเกือบจะจุดจันทรอ,ออกวิ่งเพราะเรากำลังเถียงกันเรื่องคุณแม่กับคุณหญิงมะย,ยมจนเกือบคอแห้งเบือนหน้ามาทางคู่รักเอาสิเรื่องอะไรที่เธอไม่เชื่อชัดเชิญถามพี่ใหญ่ดูสิคำตอบจะตรงกันไหม จันทรยิ้มและหลบตาลงอย่างเอียงอายวิชัยผ่อนลมหายใจด้วยความลำบากหันหน้าตรงไปทางจันทรในท่าเตรียมตอบคำถามแต่หาอาจมองดูหน้าหล่อนเต็มตาไม่เท่านั้นเองชัดกล่าวยิ้มอย่างมีชัยพอตัวพยานมาถึงเธอก็เชื่อฉันได้โดยไม่ต้องซักพยานสักคำจับมือหล่อนเขย่าและบีบแรงร้ายกาจเหลือเกินพูดอะไรก็ไม่เชื่อหาว่าหลอกล่ำไป แล้วมืออันขาวและเรียวดังลำเทียนก็แนบอยู่กับริมฝีป่ากเขาโดยเจ้าของมือพยายามขัดขวางอย่างอ่อนแรงพระอัฏฐคดีเงยหน้ามองดูฟ้าครั้นแล้วก็ก้มดูดินมีความรู้สึกร้าวระบมทั้งกายและใจในที่สุดอาศัยความเข้มแข็งประจำนิสัยเขาพูดว่าเมื่อโจทย์ไม่ถามหมายความว่าไม่ต้องการพยานแล้วขอลาไปธุระที่อื่นต่อไปพูดแล้วเขาก้มศีรษะให้หล่อน ชมเลืองดูดวงหน้าอันงามแฉมเป็นคำรบสุดท้ายแล้วก็ออกเดินโดยเร็ว